สวัสดีครับ Apple ยังคงปล่อย iOS เวอร์ชันเบต้ามาให้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์โดยสัปดาห์นี้เราเดินทางกันมาถึงเบต้า4กันแล้วครับก่อนที่เดือนหน้าเราน่าจะได้เห็นได้ทดลองได้ทดสอบ iOS 16กันแล้วครับสำหรับ iOS 15.5 เวอร์ชันเบต้านี้จะเป็นเวอร์ชันเพื่อทดสอบคุณสมบัติทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อปรับปรุงการทำงานนะครับเวอร์ชันเต็มยังไม่มาและสำหรับเบต้า4ตอนที่ทำคลิปนี้ยังปล่อยออกมาเฉพาะเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาหรือ developer version นะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือ public beta น่าจะตามมาในเร็วๆนี้ครับ iOS 15.5 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.5 เวอร์ชัน beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 15.5 beta 4แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.5 beta 4 Watch OS 8.6 beta 4tvOS 15.5 beta 4และ macOS Monterey 12.4 beta 4มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ขนาดไฟล์ในการอัปเดตบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.5 beta 3ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น beta 4ไม่ใหญ่มากนะครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 537.1 MB เท่านั้นซึ่งเครื่องแต่ละรุ่นขนาดไฟล์จะต่างกันไปนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างน่าใช้แค่ไหนไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 15.5 beta 4คือ 19F5070B ลงท้ายด้วย B แบบนี้เบต้าหน้าอาจจะเป็น A ตามมาด้วยเวอร์ชัน RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายและปิดท้ายด้วยตัวเต็มครับแต่ Apple ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เบต้าหน้าอาจจะเป็น RC มาเลยก็ได้เรามาลุ้นกันครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ไม่มีการอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์นะครับโดยจะเน้นไปที่การแก้ไขบั๊กเป็นหลักเช่นการแก้ไขปัญหาแอปเมลที่ไม่สามารถลบเมลได้หรือแสดงการแจ้งเตือนแต่เมื่อเปิดเข้าไปกลับไม่มีอีเมลอะไรใหม่ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วในเบต้า4ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ AirTag อุปกรณ์ในการติดตามสิ่งของซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา Apple ได้ปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่เวอร์ชัน 1.0.301 แต่หลายๆคนก็ยังไม่ได้รับการอัปเดตรวมถึงผมด้วยครับแต่ล่าสุดมีการค้นพบข้อความอธิบายใน iOS 15.5 เวอร์ชันเบต้าว่าการอัปเดต AirTag จะทยอยปล่อยออกมาโดยในวันนี้ที่ปล่อย iOS 15.5 เบต้า4จะปล่อยการอัปเดตให้ผู้ใช้เพิ่มเติมอีก 10% ซึ่งผมเองก็ได้รับการอัปเดตแล้วครับและจะปล่อยอีก 25% ในวันที่9พฤษภาคมนี้หรือในบ้านเราก็จะเป็นวันที่10และปิดท้ายส่งการอัปเดตทั้งหมดให้กับ AirTag ในวันที่13พฤษภาคมนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ AirTag แล้วได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันแล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 15.5 Beta 4ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเลยครับเบต้าใหม่ล่าสุดนี้จะชวนให้อัปเดตต่อแค่ไหนผลการทดสอบจะเป็นยังไงติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ